คุณผู้ชมคะมีกระแสข่าวออกมาจากทางกรมราชัณฑ์นะคะโดยระบุว่ามีการเตรียมพิจารณาพักโทษนายนัทวุฒิไสยเกื้อแกนนำนปชนะคะกรณีที่ไปปิดล้อมบ้านพักสี่สาวเทเวศ <c oughs> หลายปีมาแล้วเนี่ยแหละค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีกระแสข่าวนี้ออกมาหลังจากที่เจ้าตัวต้องโทษจำคุก2ปี8เดือนไม่รอลงอาญานะคะตอนแรกคาดว่านายนัทวุฒิเนี่ยจะออกจากเรือนจําวันนี้ในเวลา10บโมงเช้าแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้กําไล EM เนี่ยติดตามตัวด้วย เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการควบคุมการประพฤติความประพฤติต่อไปนะคะซึ่งนายนัทบุตร ถูกคุมขังในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาตั้งแต่26มิถุนายนปีนี้นะคะหลังจากสารดีกาพิพากษาจำคุกสองปี8เดือนในคดีการชุมนุมหน้าบ้านสีสาวเทเวศเมื่อปี50นะคะพร้อมกันกับนายวีรการมุสิกพงศ์นายวิพูแถลงพัฒนภูมิไทยนายแพทย์เวงโตจิราการเป็นต้นค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปี2553เนี่ยนายนัทวุฒิเองก็เคยถูกควบคุมตัวในวันสลายการชุมนุม19พฤษภาคมปี53แล้วก็ ก็ถูกคุมขังเป็นเวลา9เดือนก่อนที่จะได้รับการประกันตัวออกมานะคะครับซึ่งล่าสุดเองนายสมศักดิ์เทพสุทินนะฮะก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ให้ข้อมูลว่ายังไม่ได้ปล่อยตัววันนี้นะฮะเนื่องจากยังไม่ได้เซ็นลงนามแต่คาดว่าน่าจะเร็วๆนี้นะฮะในคดีที่ถูกจำคุกอยู่เนี่ยมันเลยเวลาที่สามารถพักโทษในกรณีพิเศษได้แล้วก็รัฐมนตรียุติธรรมก็ยืนยันแล้วนะครับว่ายังไม่ใช่วันนี้นะครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ